แล้ววันนี้แม่มีโจทย์มาให้ฮะว่าถ้าต้องการประกอบ4070 Ti ในงบประมาณที่เบาที่สุดดังนั้นเนี่ยนี่คือขั้นต่ำแล้วนะ CPU ครับวันนี้จะเป็น Intel Core i5 12400F 6 คอร์ 12 เทอร์โบ 4.4 ตรงนี้การ์ดจอตัวพระเอกของเราเป็น4070 Ti แต่เพียงวายครับ RAM 12GB GDDR6X ลองพิจารณาดูแล้วกันผมมองว่า 44,000 เนี่ยคุณได้4070 Ti ยืนพื้นแล้วเราดูกันแล้วกันว่าความแรงนั้นมันจะเป็นยังไงอ่ะเราไปดูเกมแรกกันครับ Hogwarts Legacy 4K DLSS Balance เปิดเฟรมเจนทุกอย่างเป็นอัลตร้า Ray Tracing เป็นไฮเหมือนเดิมเนี่ยถ้า 4K อัลตร้าก็ได้ประมาณเนี้ยอุ๊ยมันเยอะจังเลยอ่ะมันมาจากไหนกันน่ะมันตัวอะไรอ่ะ80 90เฟรมอ่ะสมมุตินี่คือ 4K อัลตร้าเปิดเฟรมเจนนะ80กว่าเฟรม87เฟรม Forza Horizon ภาค5ครับ 4K เปิดเฟรมเจนเปิด DLSS Balance เปิดเต็มระบบของมัน130เฟรม137เฟรมนี่คือเปิดเต็มระบบคือเปิด DL เปิดเรของมันเปิดเฟรมเจนเปิด DLSS 130เฟรมนะครับถ้า 2K คุยกันแถว100โอ้โห 2K แม่ง200เฟรมว่ะเวอร์ชิบหาย 2K 200เฟรมเอาจอจากไหนมาขับก่อนบ้าจัดเกมปราบเสียอันหนึ่งคือ Cyberpunk 2077เริ่มต้นเปิดของเป็น 4K ปรับสุดเหมือนเดิมนะเฟรมเจ็ดเป็นออนครับ DLSS Balance ครับ Ray Tracing ออนอุ้ย75เฟรมครับ80เฟรมครับคุณเสือฮะแม่งโหดมาก 4K มีให้เห็น73เฟรมเปิด DL นี่ 2K ครับโอ้โห 2K 140เฟรม135เฟรมตรงนี้ใครใช้จอ 2K คุณก็ได้144เฟรมถ้าปรับตามนี้ Spider-Man Miles Morales ถ้าใครอยากเล่น 4K DLSS Balance เฟรมเจน110แม่เปิดมาหูเก็บกินแรมเต็มๆเลยว่ะ 4K เนี่ย100เท่าไหร่อ่ะประมาณ100เฟรม90เฟรมครับปุ๊บไม่เปิดเฟรมเจนลดลงมานิดหน่อยใช่ลดลงมานิดนึงนิดหน่อยครับนิดหน่อยประมาณ10เฟรมนี่คือปิดเฟรมเจนละ Resident Evil 4นะครับ 4K Ray Tracing Normal ครับ FSR Balance ครับปรับสุดเหมือนเดิมครับ FSR Balance 4K ล่อไป95เฟรมของเสือครับ94เฟรมครับจบเหมือนกัน90กว่าเฟรมหรือว่าใครอยากดูไฟ M มั้ยใครอยากดูไฟ M 4K ก็ได้อ่ะ 4K on X2 อ่ะเดี๋ยวได้ทั้งหมด 4K อยู่คนเดียวเท่าไหร่อ่ะ120เฟรม108เฟรมนะ130เฟรมนี่ 4K นะครับไม่ต้องถาม 2K 4K Full HD แล้วฮะไหวอยู่แล้วอะเอาอะไรมาไม่ไหวฮะ120เฟรม116ไม่มีหลุดครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย112 120เอา 4K ไปก่อนแล้วกันครับ Red Dead ครับ Red Dead Redemption 2ครับ 4K นะ Texture Ultra ที่ไหนเป็นไฮ DLSS Balance 130ว่ะจบแล้วครับจบเหมือนกันอันนี้ก็จบเหมือนกันครับมากูมาแล้วเสือ120 121เฟรมนี่คือ Red Dead Redemption 2เดี๋ยวไปเบนช์มาร์กกันแทนแล้วกันครับอ่ะต่อไปนะครับนี่คือ Warzone 2.0 ครับ 4K UltraDLSS Balance ชิลมีเห็นอยู่แล้ว140เฟรมอยู่แล้วครับไหวอยู่แล้วเนี่ย Average Frame Rate 122เฟรมนะครับ Diablo 4ครับ 4K เปิด DLSS Balance Ultra เนี่ยอ่ะ150 160เฟรมเอ้าเจอหมีอีกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกือบ200เฟรมสำหรับรัดอัพพาร์ท1ครับ 4K DLSS เป็น Balance ครับปรับสุดอยู่แล้วนะ Ultra ทั้งหมดไม่มีเฟรมเจนนะ4K เห็นไหมนี่ยิงอย่างเดียวเลยเสียนี่กูวิ่งอย่างเดียวเลย77 74เฟรมคือ DLSS Balance 4K Ultra 85เฟรมโอเคแล้วก็บอสจบปรับสุดเป็น 4K เปิด DLSS Balance ปุ๊บขึ้นมาเท่าไหร่ครับโอ้โห115เฟรมครับ105เฟรมอันนี้คือ 4K 122เฟรมสุดท้าย 4K Epic ปรับสุด DLSS Balanceก็ต้องกระเพกเงี้ยเหรอทำไมมันอนาจังวะ115เฟรมนะสครัมนะ CPU ครับวันนี้จะเป็น Intel Core i5 12400F 6 คอร์ 12 เทอร์โบ 4.4 ตรงนี้แคช25เหมือนเดิมและเมนบอร์ดเหมือนเดิมนะวันนี้ MSI Pro H600ME DDR4 ครับ Lightning Gen 4ก็แรม 16GB ครับภาษา 1200 MHz ตรงนี้จาก Kingston Fury ครับ 16GB นะ Storage 500GB ครับจาก PNY วันนี้500GB Read Speed 4700 MB ครับการ์ดจอตัวพระเอกของเรา GeForce RTX 4070 Ti จาก PNY ครับ RAM 12GB GDDR6X แต่ Power Supply นั้นเหลืออยู่แล้ว MSP Hydro Pro ประกัน5ปีครับ800วัตต์ 80 พาสวอลต์ตรงนี้ตัวเคสเหมือนเดิมนะ Montech X3 Glass นะครับหน้า3พัดลมหลัง1พัดลมตรงนี้ CPU Z เหมือนเดิมนะครับ i5 12400F 6 Core 12 Thread Turbo 4.4 ครับแคชรวมกัน25 MB เมนบอร์ดเป็น MSI Pro H100ME DDR4 RAM 16GB DDR5
าโฟมา 3,200 RAM Kingston ชิปสัญญากราฟิกเป็น RTX 4070 Ti PNY 285 วัตต์ 5 นาโนเมตรครับ CUDA Core 7,680 CUDA Core Memory Type เป็น GDDR6X จาก Micron 192 bit RAM 12 GB Bandwidth 504 GB ถ้าเป็นผมถ้าผมวิจารณ์เครื่องนี้นะถ้าผมเล่นอย่างเดียวไม่สตรีมผมเอาเครื่องนี้แหละจริงๆพูดแบบดิบๆเลยใช่ก็ตัวเริ่มต้นแล้วกัน 44,000 จบๆนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ